สวัสดีครับมาต่อกันข้อ B นะโจทย์ให้หาแรงภายในนะที่จุด A นะครับที่จุด A ทำยังไงเอ่ย Take moment นะรอบจุด B นะเพื่อจะหาแรงปฏิกิริยาที่จุด C นะครับจุด C เนี่ยตรงนี้เป็นโรลเลอร์นะก็จะมีแรงปฏิกิริยาแค่แนวดิ่งนะแนวนอนแกน X เนี่ยจะไม่มีแรงปฏิกิริยานะโจทย์ข้อนี้เนี่ยมีโหลดกระทำนะกับโหลด W นะกระจายเต็มเฟรมด้านบนนะครับนะแล้วก็มีโหลด point load P นะกระทำที่จุด C นะ take moment รอบจุด B นะครับเท่ากับ0นะก็ CY เนาะคูณกับ 2A นะครับโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกานะจะเท่ากับโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกานะก็คือแรงรวมนะ W คูณ 2A นะแรงรวม W คูณ 2A คูณกับแขนโมเมนต์นะคูณกับ A แล้วก็โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาอีกอันนึงก็คือ P คูณกับ A นะครับแก้สมการออกมาก็จะเป็น CY จะได้ CY เท่ากับเท่านี้นะตรงนี้ผมทำผิดนะข้ามไปคราวนี้เมื่อกี้ได้ CY แล้วมาเทคโมเมนต์รอบจุด A ดูว่านะเพื่อจะหาแรงภายในเลยก็คือเราได้แรงปฏิกิริยาที่ตรงนี้แล้วเนี่ยเราเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมนะตัดเซคชั่นผ่าน A เลยนะเพื่อจะหาแรงภายในนะครับโมเมนต์รอบจุด A แล้วก็0นะ MA นะตอนนี้ MA กำหนดให้ MA เนี่ยทิศตามเข็มนาฬิกาเนี่ยเป็นบวกนะ MA เท่ากับ CY อันนี้ทวนเข็มนาฬิกา CY คูณกับ A 1ตัวละตอนนี้มันมีโหลดแรงกระจายเนี่ย W นะคูณกับ A นะอันนี้เป็นโหลดนะเสมือนว่าเป็น point load กระทำที่ตรงกลางนะคูณกับ A ส่วน2ก็คือระยะจาก A ถึงจุดที่แรงรวมเนี่ยกระทำนะครับก็จะได้ MA เนี่ยเท่ากับเท่านี้นะก็ได้ละได้คำตอบละ MA นะครับนี่ซิกมาเอฟเฟกต์นะแรงในแนวนอนเท่ากับ0นะ AX เนี่ยก็จะเท่ากับ P นะตอบนะครับซิกมา FY เท่ากับ0นะ AY นะ AYกำหนดให้ AY เนี่ยมีทิศลงแล้วกันนะเพราะฉะนั้น AY ลงเนี่ยจะเท่ากับขึ้นนะขึ้นก็คือ CY ลบด้วย WA นะลบ WA ก็จะได้คำตอบละนะครับอันนี้คือข้อ B โอเคครับสวัสดีครับ